สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่14กุมภาพันธ์ปี2020ราคาทองคำวันนี้มีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนะปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,575.67 อ่อนตัวเล็กน้อยประมาณ 0.03 เหรียญดอลลาร์ต่อเฉลี่ยออนระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,578.16และย่อตัวต่ำสุดบริเวณ 1,572.80 การแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอยู่ในกรอบประมาณ7เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากประเด็นท่าทีการที่อัยการของสหรัฐกล่าวหาว่าบริษัทฮูเว่ยของจีนขโมยความลับทางการค้าและช่วยเหลืออิหร่านให้ติดตามผู้ชุมนุมประท้วงประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับบริษัทหัวเว่ยซึ่งเป็นของจีนขณะที่แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอิงปัจจัยที่นักลงทุนกำลังประเมินว่าเป็นสัญญาณให้เห็นถึงการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะสามารถทำข้อตกลงการค้าในเฟสที่1ได้แต่ยังคงมีเงื่อนไขและประเด็นอื่นๆที่ยังคงเป็นประเด็นที่ยังคงต้องหารือและเจรจากันอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวแสดงเห็นถึงความซับซ้อนเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐรวมทั้งกรณีพิพาทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรณีพิพาทของบริษัทหัวเว่ยที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์และขโมยเทคโนโลยีจากทางฝั่งสหรัฐและเป็นการสอดแนมรวมถึงปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือปัญหาความขัดแย้งบริเวณทะเลจีนใต้นอกจากนี้เองจีนยังมองว่าสหรัฐเองพยายามที่จะขัดขวางการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของจีนสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกลับเข้ามากระตุ้นและสร้างแรงซื้อต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทางนี้ทองคำขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังในการเข้าสะสมทองคำเพิ่มก่อนที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะมีการรายงานยอดค้าปลีกประจำเดือนมกราคมในคืนนี้ทั้งนี้ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐก่อนหน้านี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันในเดือนธันวาคมโดยได้รับแรงหนุนจากการซื้อสินค้าต่างๆภาคครัวเรือนซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงมีแนวโน้มและทิศทางเติบโตตามสมควรในปี2019ซึ่งหากตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้ออกมาดีทองคำอาจมีแรงขายกดดันให้ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแต่หากตัวเลขออกมาแย่กว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินไว้ประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็จะสร้างแรงซื้อกลับเข้ามากระตุ้นหรือหนุนให้ราคาทองคำมีการปรับตัวหรือฟื้นตัวขึ้นได้เช่นกันปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำยังคงถูกกดดันจากนายจอห์นวิลเลียมประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กมีการออกมาเปิดเผยว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงที่ผ่านมาทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องทางนี้ตัวเขาเองยังคงประเมินถึงทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงมีทิศทางที่จะยังคงขยายตัวต่อทางนี้วิลเลียมมีการกล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีแนวโน้มที่อยู่ในลักษณะของการขยายตัวและมีความแข็งแกร่งในภาคการจ้างงานและทิศทางอัตราเงินเฟ้อขยายตัวในระดับ 2% การแสดงท่าทีหรือมุมมองในลักษณะดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการขยายตัวและความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรวมทั้งยังคงส่งสัญญาณหรือแสดงท่าทีว่าหากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงมีแนวโน้มหรือทิศทางในระดับดังกล่าวธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายตามเดิมหรือยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะเวลาอันใกล้อย่างไรก็ตามในส่วนของตัวทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังคงชี้ว่ายังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อและล่าสุดเองเจ้าหน้าที่จีนมีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของจีนมีการติดเชื้อในส่วนของตัวไวรัสโคโรนาด้วยทั้งนี้มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,716 คนและ6คนในจำนวนนี้เสียชีวิตสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ซึ่งมีความรู้ทางด้านการแพทย์ยังมีการติดเชื้อในส่วนของตัวเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมากและยังคงมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง6รายสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลและสร้างความหวาดกลัวต่อประชาชนชาวจีน
นอกจากนี้ในส่วนของทางการจีนเองยังคงมีการออกมาตรการอย่างเข้มงวดในการควบคุมและปราบปรามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ล่าสุดเองในส่วนของทางการของเมืองกวางโจวของจีนสั่งห้ามประชาชนออกไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารเพื่อพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ในวันที่12กุมภาพันธ์และยังคงดำเนินต่อไปสถานการณ์หรือแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาคการบริการของจีนได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนต่อสถานการณ์ความตึงเครียดจากไวรัสโควิด-19เช่นกันในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ1565 1558และ1547แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1582 1593และ1602อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบวันนี้แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าพอราคาขยับหรือฟื้นตัวขึ้นมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาแต่การอ่อนตัวลงหรือการปรับฐานลงของราคาทองคำไม่กว้างมากนักทั้งนี้ทิศทางหรือโมเมนตัมของทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นหรือไซด์เวย์อัพดังนั้นหากคืนนี้ราคาขยับหรือดีดตัวขึ้นให้จับตาแนวต้านในโซน1582เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนว่าจะมีแรงซื้อดันให้ราคาผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ไหมหากราคายังไม่สามารถผ่านหรือยืนได้แนะนำให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อทำกำไรและรอราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงจึงทำการเข้าซื้อคืนหรือเข้าซื้อใหม่อีกครั้งทางนี้ประเมินแนวรับในโซน1565ถึง1558เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทั้งในส่วนของการลงทุนยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวของราคาเป็นหลักเช่นเดิมสำหรับคืนนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะยอดค้าปลีกในฝั่งสหรัฐประมาณ2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่ม 15จะเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตประจำเดือนมกราคมและการผลิตภาคอุตสาหกรรม4 ทุ่มเป็นตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและอัตราเงินเฟ้อจากมหาลัยมิชิแกนซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติม